เดินทางมาที่อิตาลีบ้างนะครับเราจะทำเมนูที่มีชื่อว่าคัชเชทอรี่ครับซึ่งมีความหมายว่านายพานมุงสไตล์นายพานเป็นยังไงครับก็จะมีพวกพืชผักอะไรเยอะแยะไปหมดเราเริ่มต้นกันเลยแล้วกันครับใส่น้ำมันลงไปในกระทะครับเล็กน้อยนะฮะอันนี้กระทะแรกนะครับกระทะที่สองเนี่ยนะครับเราใส่น้ำมันลงไปเช่นเดียวกันนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็หอมใหญ่นะครับซอยเป็นเส้นครับผมใส่หอมใหญ่ลงไปก่อนเลยนะครับกระเทียมนะครับผมกระเทียมแล้วก็ซอยเป็นแผ่นๆครับใส่ลงไปด้วยนะครับพริกหวานนะฮะสำหรับไก่นะครับอันนี้เรามีแป้งนะครับเกลือเล็กน้อยไข่เล็กน้อยน้ำมันร้อนๆนะครับเอาไก่นะครับมาคลุกแป้งนะครับที่มีเกลือพริกไทยนะครับและโรสแมรี่นะครับลงไปกับไก่ด้วยครับใส่พริกหวานลงไปด้วยครับแล้วล่ะสำหรับผักของเรานะครับนุ่มพอใช้ได้แล้วนะครับเราจะใส่ไวน์แดงลงไปนะครับ1ถ้วยครับไวน์แดงที่เราใส่ลงไปนะครับเราจะเคี่ยวครับเคี่ยวให้แอลกอฮอล์ทั้งหมดระเหยไปนะฮะกลับมาดูที่ตัวไก่ของเรานะครับพอโรสแมรี่เขาเริ่มที่ว่ามีสีสันที่สวยแล้วนะครับใส่ลงไปในหม้อเลยครับเอาเคี่ยวกับไวน์แดงครับสีสวยแล้วครับพริกด้านครับและสำหรับเมนูนี้นะครับนอกจากไก่แล้วผมจะใส่มะกอกลงไปด้วยซึ่งวันนี้เราจะใส่เป็นมะกอกเขียวนะครับหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเจ้ามะกอกเขียวเนี่ยแตกต่างจากมะกอกดำหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นมะกอกพันธุ์เดียวกันนี่แหละครับนะฮะนอกจากที่เราจะทานเล่นแล้วบางคนเขาก็จะทานกับเครื่องดื่มนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปนะครับไก่ใช้ได้แล้วนะครับผมนำออกจากความร้อนนะฮะอีกด้านนึงก็สวยแล้วสวยทั้งสองด้านแล้วนะครับเราค่อยๆจัดเรียงชิ้นไก่ลงไปนะครับใส่มะกอกนะครับมะเขือเทศนะครับคุณผู้ชมนะครับใช้มะเขือเทศที่เป็นทั้งลูกมาบดเองก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อแบบกระป๋องก็ได้นะฮะก็สับหยาบครับแล้วเราให้มะเขือเทศลงไปด้วยครับน่ารับประทานมากๆนะครับคัชเชทอรี่ของเราเสร็จแล้วครับแค่ปิดฝานะฮะเราจะตุ๋นเขาด้วยไฟอ่อนๆนะครับเป็นเวลา12นาทีนะครับสำหรับคัชเชทอรี่สูตรนี้นะครับเราจะรับประทานกับคูสคูสครับคูสคืออะไรนี่นะฮะคูสคูสเนี่ยคนบอกได้เลยว่าแป้งของตัวคูสคูสเนี่ยครับเขาทำจากข้าวสาลีดูรัมตัวเดียวกับพาสต้าถ้าเกิดเราจินตนาการง่ายๆนะครับเราคิดว่าถ้าเกิดเราเอาเส้นพาสต้าเนี่ยครับมาสับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยครับก็คือคูสคูสนั่นเองนะครับเนื่องจากพอเขาเล็กมากเนี่ยเวลาที่ใช้ความร้อนไม่ต้องเป็นความร้อนสูงแต่อย่างใดในนี้นะครับผลมีน้ำสต๊อกไก่ยกออกจากความร้อนเลยนะครับ1ถ้วยแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะก็พออาจจะเป็นน้ำมันมะกอกก็ไม่ว่ากันนะฮะใส่คูสคูสลงไปครับเมื่อใส่คูสคูสลงไปแล้วนะครับเขาจะพองตัวแล้วปิดฝาครับแล้วก็ทิ้งไว้เป็นเวลา3นาทีครับอิตาเลียนพาสเล่ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในคัชเชทอรี่ของเราด้วยนะครับคูสคูสของเราบวมขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะใส่เนยลงไปครับปรุงรสด้วยเกลือนิดนึงพริกไทยใช้ไฟเบาๆนะครับขูดไปเรื่อยๆนะฮะปรุงรสสุดท้ายด้วยเกลือครับพริกไทยเยอะๆครับพาสเล่ครับว้าวคูสคูสนะครับขั้นตอนเยอะนิดนึงนะครับแต่มีความหมายเหลือเกินแล้วก็มีรสชาติอร่อยครับกับเมนูอาหารจากประเทศอิตาลีนะครับเมนูนายพานที่มีชื่อว่าคัชเชทอรี่ไก่ครับอ
แฟนๆ YouTube นะครับรักกันชอบกันชอบทำอาหารอยากทำด้วยกันแล้วก็มีความสุขกับการชมรายการพลพรรคนักปรุงต้อง Subscribe รายการของเรานะครับง่ายๆครับกดปุ่มตรงนี้เลยครับ